รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะการเสียภาษีนะคะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเพื่อจะได้เอาเงินมาพัฒนาบ้านเมืองนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องและความเข้าใจเรื่องภาษีดีพอนะคะว่าความจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีและเงินภาษีนำไปทำอะไรใครบ้างจะต้องเสียภาษีและที่สำคัญค่ะการวางแผนภาษีเป็นอย่างไรที่ทำให้เราสามารถเสียภาษีได้น้อยลงแต่แบบถูกกฎหมายด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางรายการสถานีความคิดจะมาพูดกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีกันค่ะพบกันได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณถนอมเกตเอมนักเขียนและเจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน Facebook แท็กบักหนอมค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะครับคุณถนอมคิดว่าปัจจุบันคนไทยทั่วไปนี่มีความรู้เรื่องภาษีมากน้อยแค่ไหนคะก็จริงๆคนรู้เรื่องภาษีเนี่ยผมว่ารู้ทุกคนนะพี่หมายความว่าถ้าเกิดตัวเองต้องเสียภาษีมาถามปั๊บถามใครว่าอยากเสียภาษีมั้ยทุกคนก็จะทำหน้าแบบเฮ้ยไม่อยากเสียถูกมั้ยครับใช่เรื่องภาษีเนี่ยรู้ทุกคนแต่ว่าถ้าใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าด้วยความยุ่งยากค่ะถ้างั้น คุณถนอมลองพูดให้คนเข้าใจซิว่าภาษีคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทำไมคนถึงยีหน้ากันทั้งนั้นเลยจริงๆภาษีเนี่ยมันเป็นนิยามของมันคือสิ่งที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงพอเราไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาโดยตรงเนี่ยคนก็จะงงว่าเราจ่ายไปไหนใช่เราจ่ายไปทำไมสมมุติเราไปซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับไปช้อปปิ้งเราก็ได้เสื้อผ้ากลับมาเอาเงินจ่ายไปได้เสื้อผ้ากลับมาตรงไปตรงมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราจ่ายภาษีเราจ่ายไปปั๊บเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรกลับมาเพราะว่ามันอ้อมมากแล้วเขาไปทำอะไรเขาทำอะไรก็รัฐก็ต้องมีรายได้ใช่มั้ยครับรายได้จากประชาชนก็คือภาษีเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปถนนง่ายสาธารณูปโภคต่างๆที่ในประเทศแล้วก็เราอาจจะจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการก็ได้ภาษีของเราครับผมก็คือการที่รัฐบริหารประเทศเราเนี่ยแหละเอาเงินมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองใช่ครับถ้าทำไมคนถึงไม่อยากเสียภาษีเก็บแพงไปไหมเก็บแพงไปไหมจริงๆก็ใช้คำว่าเหมาะสมแล้วกันครับเพราะว่าเหมาะสมแล้วคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยเราก็อาจจะแพงกว่าเขานิดหน่อยก็อยู่ในช่วงปรับลงอะไรเงี้ยก็จะเห็นที่ผ่านมาก็ค่อยๆมีการปรับภาษีลดลงครับแล้วภาษีที่ประชาชนควรรู้นอกจากเราจะต้องเสียภาษีอะไรแล้วเนี่ยมีภาษีอย่างอื่นไหมคะที่เราควรจะต้องรู้จักก็จริงๆอันนี้ดีกว่าผมแนะนำภาษี2 อย่างที่ต้องรู้นะครับก็คือทางกฎหมายจะแบ่งเป็นภาษี2แบบคือทางตรงกับภาษีทางอ้อมทางตรงเนี่ยคือเราผลักภาระให้ใครไม่ได้อย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลเรามีรายได้ปั๊บเราก็ต้องจ่ายภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่เกิดจากการบริโภคอายุตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม คือเขาสามารถผลักภาระให้เราได้เวลาเราไปซื้อของที่เซเว่นหรือซื้ออะไรเงี้ยครับมันก็จะได้เป็นสมมติของร้อยหนึ่งจ่ายไปในนั้นมีแวตอยู่แล้วเราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วดังนั้น2ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้กันบ่อยแต่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้จักว่าแวตคือในสินค้าทุกอย่างที่เราใช้ส่วนใหญ่จะมีแวตส่วนใหญ่จะมีแวตใช่ครับ
แล้วจริงๆ VAT กับภาษีทางตรงของเราเนี่ยมันก็คือเอาไปใช้ด้วยกันคือเข้าไปอยู่ในถังเดียวกันก็คือในงบประมาณแผ่นดินเหมือนกันใช่ครับมันก็คือภาษีคนละที่เก็บจากคนละส่วนแต่ว่าก็ไปรวมใช้ในงบประมาณแผ่นดินด้วยกันถ้าอย่างนั้นคนที่มีรายได้ทุกคนอย่างไรบ้างถึงจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายบังคับคนที่มีรายได้ทุกคนโดยปกติแล้วต้องบอกต้องไปพูดถึงเงินได้ก่อนคือข่าวร้ายก็คือเงินได้ทุกแบบเสียภาษีหมดเงินได้ทุกแบบทุกแบบคือกฎหมายจะบอกไว้5อย่างครับก็คือได้รับเป็นเงินทรัพย์สินค่ะประโยชน์ที่ได้รับส่วนเพิ่มต่างๆภาษีที่คนออกให้ก็เป็นรายได้แล้วผู้ที่ลงทุนก็มีเครดิตภาษีเงินปันผลก็ถือว่าเป็นรายได้5อย่างนี้เนี่ยถ้าฟังแล้วคือทุกอย่างที่เราได้ในชีวิตเนี่ยเราต้องเสียหมดแล้วแต่ก็ยังมีข่าวดีคือเขาไม่ได้ให้ถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียค่ะเกณฑ์คือเท่าไหร่เกณฑ์คือตอนนี้เนี่ยเขายกเว้น 150,000 บาทแรกที่ว่าไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นต่อปีแปลว่าเดือนละจะประมาณ12,000ประมาณนั้นจริงๆมันจะมีวิธีคำนวณอีกทีนึงก็จะเฉลี่ยประมาณถ้าเงินเดือนประมาณ 20,000 เนี่ยถึงจะเสียถึงจะถ้าเกิน 20,000 ถึงจะเริ่มเสียโดยเฉลี่ยนะครับค่ะแต่ว่า 150,000 ที่ยกเว้นเนี่ยมันก็บางคนจะเข้าใจผิดว่าอ๋อฉันไม่ต้องเสียภาษี150,000แล้วฉันไม่ยื่นแบบไม่ยื่นแบบเลยไม่ยื่นแบบภาษีแต่จริงๆว่าคนที่ต้องยื่นแบบกับคนที่เสียภาษีเนี่ยมันคนละส่วนกันคนที่ต้องยื่นแบบเนี่ยรายได้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย50,000ต่อปีต้องยื่นแบบต่อให้ไม่เสียภาษีก็ต้องยื่นแบบถ้าเป็นเงินได้อื่นประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน 30,000 บาทต่อปีก็ต้องยื่นแต่เราจะเข้าใจว่าอ๋อไม่ถึง150,000อ๋อเราจะเข้าใจอย่างนี้ไหมใช่เราจะเข้าใจทุกคนจะเข้าใจว่าไม่ถึง150,000ไม่ต้องยื่นเนี่ยแค่นี้เองแล้วถ้าคนไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ยื่นผิดไหมคะถ้าคนไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ยื่นผิดไหมสมมติเราไม่รู้อ่ะเรานึกว่า150,000ไม่เสียคือไม่ยื่นครับกฎหมายบอกว่ากฎหมายกำหนดให้ยื่นถ้าไม่ยื่นก็ผิดแต่ถ้าเขาตรวจก็คือเราต้องไปยื่นแบบเพิ่มแล้วก็เสียค่าปรับที่ยื่นครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรจะรู้ว่าคุณจะต้องยื่นใช่ครับแต่ทีนี้บางทีบางคนมีอาชีพบางอย่างที่ประเมินรายได้ยากอย่างเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นแม่ค้าขายของขายข้าวแกงแต่จริงๆถามว่ารายได้มากกว่า 30,000 มั้ยมันมากกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยเดือนนึงยัง 30,000 เลยใช่วินมอเตอร์ไซค์บางคนเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนอีกอย่างงี้เสียมั้ยคะเสียครับและรู้มั้ยคะรู้มั้ยอ่ะครับค่ะคือกฎหมายก็บอกว่าภาษีเนี่ยมันเกิดจากการประเมินตนเองค่ะคือเราเนี่ยมีรายได้เราต้องมาประเมินตัวเองแล้วก็ไปเสียภาษีแต่ถ้าเกิดเราไม่เสียเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่คือสรรพากรมาตรวจเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะประเมินเราแทนแต่ว่าคงจะไปตามประเมินได้ไม่ครบทุกคนก็ไม่ครบทุกคนสุ่มเอาเหรอคะอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบเขาคงจะมีการตรวจสอบไปดูเอาไปสุ่มเอาเพราะว่ามันก็จะมีอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ได้มีหลักฐานในการจ่ายเงินซึ่งเป็นแบบนี้มันก็จะยากใช่อย่างพวกขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็เสียนะครับคนก็จะเข้าใจว่าขายของออนไลน์ไม่เสียจริงๆก็มีเงินได้ก็เสียหมดคือทุกคนคือไม่ต้องไปตามให้สรรพากรมาตามตรวจหรอกจริงเราควรจะรู้ตัวเองว่าถ้าเรามีรายได้ขนาดนี้เราควรจะต้องไปเสียภาษีใช่ครับมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเสียค่ะแล้วทำไมคุณถนอมถึงมาเขียนบล็อกเกี่ยวกับภาษีข้างถนนหรือว่าครับ Facebook บักหนอมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเหรอคะก็คือผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องด้านภาษีมีทำงานเกี่ยวกับด้านภาษีแล้วก็เรียนเกี่ยวกับผู้บัญชีมาครับโดยรวมก็คือค่อยๆอยากแบ่งปันความรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยได้จากที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพวกคนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับเขาก็ติดต่อถามเฮ้ยหนอมถามหน่อยอย่างนี้ต้องเสียไหมอ่ะเรารับคำถามเดิมบ่อยๆเราก็รู้แล้วคนไม่ค่อยเข้าใจเราก็รู้คนไม่เข้าใจเรื่องนี้เราเขียนอีกอย่างคือเราขี้เกียจตอบบ่อยๆตอบบ่อยๆเลยละกันเราก็ทำเขียนให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยพอทำเคยทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยมาบ้างก็เลยลองทำครับเพราะว่าหายากนะคนที่มีความเข้าใจเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีอะไรที่เครียดๆจะมาเขียนอะไรที่โอ้โหถามเราคนทั่วไปเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาเขียนง่ายๆให้เรามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่รับความนิยมแหมเราก็ใช้ชื่อซะครับคือไม่ได้ถนนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเท่เหมือนจะเท่เลยก็เลยแบบมันทำให้มันเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นเหมือนกันนะใช่ๆก็คือพยายามทำให้คนเข้าใจภาษีมากขึ้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเราเสียถูกเราไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เห็นคือจากประสบการณ์อย่างที่บอกทำแวดวงนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นคนโดนภาษีเยอะคนเสียภาษีมากอะไรเงี้ยเราก็มีปัญหาบางคนถึงต้องปิดกิจการไปเลยเพราะว่า
ขาไม่รู้จะไม่รู้เรื่องใช่เราก็นิดนึงแต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะเสียภาษีน้อยครับสามารถวางแผนภาษีได้ได้ครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากเลยใช่ใช่ไหมคะทั้งที่ดีและไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาพูดกันช่วงหน้าค่ะว่าการวางแผนภาษีนั้นเป็นอย่างไรและวางแผนที่ถูกกฎหมายคุณถนอมพร้อมที่จะแนะนำค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะแล้วพบกันค่ะหลายประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่โลกสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.คุณผู้ชมครับจากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบอัตโนมัติหรือ AUV ระหว่างบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เพียงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยโดยจะนำมาใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ใต้แท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากเดิมที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาชาวไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันโชว์ความสามารถของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นครั้งแรกของเด็กไทยในเวทีแข่งขันระดับโลกโดยมีผู้ร่วมแข่งขันจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกในการแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติหรือ Annual International RoboSub Competition ครั้งที่17งานนี้นอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้วยังเป็นการวิจัยเทคโนโลยี AUV ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยครับเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นเทรนด์ของโลกที่สำคัญตัวหนึ่งถ้าตัวนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเนี่ยเราก็จะพัฒนาต่อเป็นหุ่นยนต์ของจริงที่จะนำไปใช้ในกิจการของเราโดยตรงที่อ่าวไทยและที่อื่นในโลกครับถ้าเราสามารถทำสิ่งยากๆแบบนี้ได้เนี่ยก็แสดงถึงว่าศักยภาพของเด็กไทยมีเพียงพอที่จะไปสู้กับต่างชาติได้ทีมงานสกูบ้าเนี่ยครับประกอบด้วยหลายๆภาควิชานะครับเรามีนิสิตจากทางเครื่องกลนะครับมีทางไฟฟ้ารวมทั้งทางคอมพิวเตอร์เมื่อเรานำความรู้ทั้ง3ส่วนมาประกอบกันนะครับก็คือทำให้ทีมงานมีความพร้อมก็ในระยะเวลา3ปีนะครับโดยน่าจะได้หุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงในทะเลลึกนะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเพียงแค่ต้นแบบในการสร้างองค์ความรู้หลังจากนั้นเอาองค์ความรู้เนี้ยไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ที่มีคุณสมบัติได้ดีกว่านี้มาร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติกันนะครับเพราะนอกจากจะสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาแล้วยังเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วยครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกลับมาสนทนากันต่อค่ะคุณถนอมคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการวางแผนภาษีว่าเราอยากจะวางแผนภาษีให้เสียภาษีน้อยๆทำอย่างไรคะคือมันต้องไปดูนิยามก่อนนิยามมันก็จะมีเข้าๆอยู่3อันหนีภาษีหนีภาษีคือไปเลยไม่จ่ายหนีเลยไม่เรียบร้อยไม่สนไม่จ่ายไม่อะไรเลี่ยงคือเลี่ยงภาษีคือใช้กฎหมายดูว่ามีช่องอะไรแล้วก็เลี่ยงไปแล้วก็เลี่ยงไปว่าช่องนี้น่าใช้ได้แล้วก็วางแผนค่ะวางแผนนี่ก็คือดูข้อถูกต้องความถูกต้องก่อนแล้วก็ดูมีกฎหมายข้อไหนมารองรับเลี่ยงกับวางแผนเนี่ยเลี่ยงก็คือดูช่องภาษีเหมือนกันวางแผนก็ดูภาษีเหมือนกันครับแล้วถูกกฎหมายเหมือนกันไหมเนี่ยเลี่ยงเนี่ยบางอันมันต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบแล้วก็เหมือนกับว่า
เขามองว่าถูกไหมการตีความของสรรพากรบ้างบางทีมันก็จะมีเรื่องที่ตีความไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างนะครับอันนี้ยอมรับเพราะกฎหมายมันเป็นเรื่องยากที่บอกบางทีก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องเนี่ยอย่างง่ายๆคณะบุคคลเนี่ยบางทีหลักการคือเราไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อทำกิจการโดยตรงบางทีจัดตั้งกันไม่กี่คนเป็นร้อยคณะได้เงี้ยคือมันเป็นมูลเหตุที่ดูว่าจงใจซึ่งวางแผนภาษีเขาจะไม่ได้มองตรงนี้เขาจะมองว่าไม่ถูกเพราะว่าการจัดตั้งมาหลายๆคณะเพื่อมารับแบ่งรายได้อะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องก็จะไม่ใช้วิธีพวกนี้ก็จะเป็นวางแผนก็จะเป็นวิธีที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่มีปัญหาที่เขารับโฆษณาทั่วไปรับวางแผนภาษีให้เสียภาษีลดลงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องถูกกฎหมายมันก็ต้องดูเป็นเจ้าไป มันต้องดูเป็นเจ้าไปเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยบางเจ้าเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะไปเรียนอะไรมาสักคอร์สนึงแล้วก็สถาบเป็นละเป็นคนวางแผนได้ละหรือแบบบางคนอาจจะรู้จริงเขาเปิดรับอ่ะก็โอเคก็ต้องสกรีนดูว่าเจ้าไหนที่เป็นตัวจริงดูคุยแล้วรู้เรื่องไม่ใช่ไปถึงคุยปั๊บอ่ะอ๋อวางแผนภาษีแล้วไม่ต้องจ่ายอ่ะหลบอย่างนี้หลบอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกก็เลือกเราก็ต้องเลือกดูแล้ววิธีการจะเป็นอะไรบ้างที่เราอยากจะเสียภาษีน้อยและส่วนใหญ่ใช้กันเยอะเลยจริงๆถ้าอย่างบุคคลธรรมดาง่ายนะครับก็พวก LTF IMF เป็นการวางแผนที่ง่ายที่สุดและถูกกฎหมาย LTF กับ IMF แล้วต่างกันยังไงเอา LTF ก่อน LTF ก็คือกองทุนกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นเขาจะมีกำหนดอัตราการลงทุนในหุ้นเนี่ยประมาณ 65% ขั้นต่ำของสินทรัพย์รวมของหน่วยของกองทุนค่ะครับก็คือไปลงทุนในหุ้นแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ในการลดภาษีโดยต้องมีเงื่อนไขว่าให้ถือไว้ไม่ต่ำอย่างน้อย5ปีปฏิทิน5ปีปฏิทินนี้ก็อาจจะนับมันก็จะนับไม่เหมือนปฏิทินปกติอย่างสมมติปีนี้ปี57ใช่มั้ยครับก็นับ57 58 59 60ปี61ขายได้เลยครับมันจะประมาณ3ปีเสร็จแล้วก็มีเงื่อนไขว่าซื้อได้ 15%ของรายได้ของเงินได้ของเราใช่แล้วก็ไม่เกินถูกสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับลิมิตไว้ที่นั้นอันนี้คืออันนี้ LTF ครับผมเพื่อกระตุ้นตลาดหุ้นโดยเฉพาะเอาว่างั้นใช่คือเขามีมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยไปลงทุนตลาดหุ้นมากขึ้นสร้างเสถียรภาพของตลาดหุ้นครับและ RMF ก็เป็นการลงทุนก็เป็นกองทุนรวมเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็คือไว้แก่ๆจะได้มีครับก็คือมันก็จะมี IMF เนี่ยจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นละจะลงทุนในหลายๆอย่างทั้งพันธบัตรตราสารหนี้หุ้นก็มีทองคำน้ำมันอะไรเงี้ยคือจะมีหลากหลายมากครับแล้วคือใครเป็นคนขาย IMF RTF ก็คือผู้บริษัทกองทุนทั้งหลายใช่ผู้บลจ.ครับบลจ.ทั้งหลายก็จะขายแสดงว่าถ้าสมมติเราลงทุน IMF หรือ RMF เนี่ยเรามีสิทธิ์ขาดทุนไหมมีสิทธิ์ขาดทุนเป็นความเสี่ยงใช่ไหมใช่เป็นความเสี่ยงคืออันนี้ต้องบอกเล่าให้ฟังว่าบางคนซื้อเนี่ยเขาไม่คิดเขาไม่รู้ว่าความเสี่ยงนะเขาคิดว่าซื้อไปแล้วประหยัดภาษีใช่ทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนซื้อมีหนักกว่านั้นคือซื้อไปโดยที่ไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วแต่ซื้อเพราะว่าบางคนไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้แต่คิดจะซื้อเห็นเขาซื้อกันซื้อบางทีเราไม่ได้ศึกษาความเสี่ยงในการลงทุนครับทั้งแอลทั้งอาร์เนี่ยมีโอกาสขาดทุนก็เฉพาะกองที่มีความเสี่ยงสูงๆก็เริ่มมีโอกาสขาดทุนค่อนข้างมากถ้าอย่างนั้นคุณถนอมจะแนะนำวิธีการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดายังไงดีคะถ้าบุคคลธรรมดานะครับก็หลักๆเมื่อกี้ที่บอกไป LTF IMF แล้วก็ควรจะซื้อควรจะซื้อแล้วก็ประกันชีวิตถ้าต้องการป้องกันความเสี่ยงด้วย3ตัวหลักๆเนี่ยค่อนข้างใช้เป็นเครื่องมือที่ดีที่ดีในการลดหย่อนที่ดีและถูกกฎหมายถูกกฎหมายด้วยใช่ครับอย่าง LTF เนี่ยถ้ามองวัตถุประสงค์คือเพื่อกระตุ้นตลาดหุ้นใช่ไหมครับระยะยาวถือการลงทุนระยะยาวเป็นสิ่งที่ดีเกิน5ปีเนี่ยถือว่าเริ่มยาวละก็ถือว่าโอเค RMF เนี่ยเป็นกองทุนลงทุนไว้สำหรับหลังเกษียณสักประมาณ55ถึงจะขายได้ก็คือต้องฝากยาวต้องฝากยาวต้องฝากทุกปีหรือว่าทุกปีแล้วถ้าไม่ได้ฝากถ้าไม่ได้ฝากเขาจะอนุโลมให้ปีเป็นปีคือสมมติว่าปีนี้ซื้อปีหน้าลืมเราก็ต้องดูกำลังเราด้วยเหมือนกันใช่ครับมันก็แต่ว่าเขาจะให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย 3% ของเงินได้หรือ 5,000 บาทก็เลือกเอาว่าต่ำกว่าอะไรไม่ก็ไปสำหรับวางแผนเกษียณก็ควรจะเพราะว่าเห็นไหมครับมีลงทุนระยะยาวแล้วอันนี้วางแผนเกษียณไว้หลังไว้ตอนอายุเยอะๆเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนมันเป็นเงินเราใช่ไหมไม่ใช่เงินรัฐบาลเลยมันเป็นเงินเราใช่เราอาจจะบางคนอาจจะบอกให้หวังกับรัฐบาลไม่ได้นี่ครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่จะเอามาใช้สุดท้ายก็ประกันชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการออมส่วนหนึ่งแล้วก็ป้องกันความเสี่ยง
ือแต่ก่อนเนี่ยคนเขาจะรู้สึกยี้กับมากกับคนขายประกันไม่ค่อยยอมรับหรืออะไรแต่ปัจจุบันมันดีขึ้นมันมีความจำเป็นแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีได้ถูกต้องครับเขาก็มองคือประกันเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นการออมด้วยแล้วก็ประหยัดภาษีด้วยอย่างนี้ครับอย่าไปมองว่าเป็นประหยัดภาษีเป็นเรื่องหลักคือท้ายสุดแล้ว3ตัวที่แนะนำมาเนี่ยให้มองวัตถุประสงค์หลักของมันก่อนว่าเอาไปทำเพื่ออะไรแล้วค่อยเอาไปมาประหยัดภาษีได้อีกมันก็กำไรสองต่อแล้วสัดส่วนการซื้อควรจะซื้อเต็มเพดานที่รัฐบาลกำหนดหรือว่ามันควรจะแล้วแต่ว่าคนไหนเหมาะกับจะซื้ออะไรเท่าไหร่ยังไงถ้าไหวผมว่าซื้อเต็มเพดานเป็นคำตอบที่ดีนะครับคือซื้อเต็มเพดาน LTF5F เนี่ยแล้วต้องเริ่มแต่สมมติเด็กๆเลย20ต้นๆเกษียณไปสบายคือถ้ามันเป็นการวางแผนการเงินในตัวก็เหมือนกับเรามีวินัยละว่าอย่างน้อยถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ยังมีไอ้ก้อนนี้มีก้อนนี้ไว้ใช้หรือประกันก็เหมือนกันมีการป้องกันความเสี่ยงระดับนึงซึ่งจะซื้อประกันแบบไหนแล้วแต่คุณจะสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรืออะไรใช่ครับส่วนใหญ่ที่ประกันที่ลดหย่อนภาษีจะเป็นประกันชีวิตเป็นหลักก็คือเอาเน้นประกันชีวิตครับและจริงๆแล้วอย่างเช่นดารานักแสดงหรือศิลปินที่มีรายได้เยอะๆทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะได้รับค่าตอบแทนเป็นคอนโดเป็นรถยนต์หรือเป็นอะไรเพื่อไม่ได้จ่ายเป็นเงินเพราะว่ามันจะต้องถูกหักณที่จ่ายเอาไว้ตรงนี้เนี่ยประเมินเป็นรายได้ไหมคะจริงๆเป็นรายได้อย่างที่บอกใช่ที่บอก5อย่างใช่5อย่างนั้นทรัพย์สินเนี่ยก็คือรายได้ได้ผลตอบแทนมาเป็นทรัพย์สินมันก็คือรายได้แต่ว่าอาจจะตรวจสอบยากเพราะว่าไม่ได้หักไว้คือถ้าหักวันที่จ่ายไว้ข้อมูลก็ทั้งกรมสรรพากรเองเขาก็จะมีข้อมูลตรวจสอบได้ว่าโอเคอ่ะถูกหักไว้ยืมรายได้ครบไม่ครบใช่ไหมครับค่ะภาษีหน้าที่จ่ายคืออะไรคะภาษีหน้าที่จ่ายคือภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้าค่ะหักไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นว่ามันจะมีเงินได้บางประเภทที่ได้เนี่ยเราอาจจะหักไว้ล่วงหน้าก่อนหักไว้ล่วงหน้าหรือเงินเดือนก็ได้ครับทุกเดือนเนี่ยสลิปเงินเดือนมันจะเขียนว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายวัตถุประสงค์ก็คือ1คือรายได้มันจะเข้าสม่ำเสมอรายได้เข้ารัฐสม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละเท่ากันสมมติปีนึงเอาเสีย 12,000 ก็หักไปเดือนละ 1,000 รายได้ก็ทยอยเข้า2เพื่อตัวเราเอง12,000ไปจ่ายทีสิ้นปีเนี่ยอาจจะช็อกกันได้ค่อยๆหลอกล่อกันไปหักไปทีละพันทีละพันไม่รู้สึกเท่าไหร่อ่ะเสียเอาทั้งปีอ่ะเสีย 12,000 ค่ะครับก็คือเป็นตัวจ่ายล่วงหน้าไว้จ่ายล่วงหน้าใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าสิ้นปีแล้วเราจ่ายล่วงหน้ามากกว่าที่เราต้องเสียจ้องเสียครับเราไปขอคืนเนี่ยสรรพากรตามตรวจเลยตรวจนั่นน่ะสิคะก็วิธีวางแผนภาษีที่ดีอีกอันนึงก็คือพยายามให้เสียพอดีกับที่หักไว้ใช่มันคือวิธีดีที่สุดเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนง่ายเลยทางฝ่ายบัญชีเขาหรือว่าฝ่ายพวกบริหารเขาก็จะมีเอกสารให้กรอกว่าคุณมีรถยนต์อะไรบ้างก็แจ้งข้อมูลเขาให้ครบก็ประมาณก็ได้อาจจะไม่รู้ว่าปีนี้ซื้อ LTF เท่าไหร่ก็กะไปให้มันจ่ายเพิ่มนิดนึงหรือขอคืนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะง่ายภาษีหน้าที่จ่ายคนที่เสียคือคนที่เป็นหน้าที่มีหน้าที่จ่ายภาษีหน้าที่จ่ายคนที่มีหน้าที่จ่ายภาษีหน้าที่คือจริงๆคือคนที่มีเงินได้ครับคือคนที่ได้เงินคนที่ได้เงินคนที่ได้เงินมีหน้าที่เสียภาษีอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อกี้ที่บอกเงินได้ต้องเสียภาษีแต่คนที่จ่ายมีหน้าที่หักไว้มันก็เลยเรียกว่าหักเมื่อจ่ายคือคนจ่ายต้องหักแล้วนำและยื่นแทนคนที่มีเงินได้เพื่อแจ้งข้อมูลว่าคนนี้มีเงินได้ตรงนี้แล้วถูกหักภาษีไปเท่าไหร่แล้วถ้าไม่หักผิดกฎหมายไหมคะถ้าไม่หักผิดกฎหมายไม่ผิดครับผู้ไม่หักคนที่ไม่หักก็ผิดรับร่วมกันค่ะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีกรณีที่ไม่ให้หักใช่หรือว่าให้คนจ่ายออกให้อะไรอย่างนี้มันถูกไหมคะจริงๆไม่ถูกนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าบางคนเราต้องจ่ายให้เขาอาจจะมี power ต่อรองมากกว่าใช่มันก็ต้องก้ามกืนฝืนทนใช่ไหมครับก็อาจจะต้องจ่ายแทนถามว่าถูกไหมจริงความเข้าใจใหม่ก็คือไม่ถูกแล้วคนที่มีเงินได้ต้องเสียบางคนบอกเฮ้ยไม่ให้หักเลยมีเยอะขอรับเน็ตเท่านี้นะขอรับเท่านี้เลยสมมุติบอกจ้างงานนึงเนี่ย 150,000 ค่ะ 150,000 นะรับเน็ต 150,000 อย่าหักนะ 3% อย่างเงี้ยไม่ถูกหรอกครับจริงๆเป็นหน้าที่ของคนที่ได้เงินทุกคนถูกต้องครับคือบางคนอาจจะชินด้วยว่าบริษัทจ่ายมาตลอดบริษัทเคยจ่ายได้ไหมแล้วภาษีส่วนบุคคลใช่เอาเรื่องว่าบริษัทจ่ายให้หมดอ้าวภาษีเนี่ยไงบริษัทต้องจ่ายจริงๆไม่ถูกจริงๆเราเนี่ยแหละต้องจ่ายทุกคนมีหน้าที่เสียครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกบางทีทัศนคติที่ไม่ดีมันอาจจะทำให้เราลำบากหน่อยจริงๆก็ต้องฝากถึงกรมสรรพากรค่ะว่าต้องทำให้คนไทยอยากเสียภาษีครับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณค่ะคุณถนอมเกตเอมนักเขียนเจ้าของบล็อกภาษีข้างถนนและ Facebook แท็กบักหนอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุวิญญานุ่นพาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ